สวัสดีชาว YouTube นะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโปรโมชั่นของ 3BB เดือนสิงหาคมกันนะฮะก็เป็นกฎเกณฑ์ใหม่นะครับของทาง 3BB ที่เริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ก็คือสัญญาของ 3BB เนี่ยเมื่อก่อนเราจะไปเห็นมีว่ามี18เดือนมี1ปีมี2ปีบ้างตามแต่พื้นที่ใช่ไหมครับก็เดือนนี้เขาตัดหมดเลยนะครับตัดเหลือแพ็กเกจเดียวคือสัญญา1ปีนะครับสัญญา1ปีซึ่งสัญญา1ปีเนี่ยถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกคุณก็ต้องเสียค่าเราเตอร์ ONU 2,200 บาทนะครับค่าเราเตอร์ ONU 2,200 บาทนะครับคุณจะได้รับหัวเว่ยหรือไฟเบอร์โฮมก็แล้วแต่พื้นที่ของคุณนะฮะทางนี้สัญญา1ปีเนี่ยมีทั้ง VDSL แล้วก็ไฟเบอร์ออปติกนะครับเอาไล่กันตั้งแต่ VDSL แล้วกันนะครับ VDSL หมายความว่าใช้สายโทรศัพท์บ้านนะครับเป็นสายสัญญาณใช้สายโทรศัพท์บ้านเป็นสายสัญญาณนะครับคือต้องอยู่ในพื้นที่ของให้บริการของสาย B ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะตัวของ VDSL ความเร็วที่ทำได้คือ30/10เมกนะครับ30/10เมกค่าแรกเข้าเพียงแค่631บาท30ตังค์ตีไปซะ632แล้วกันนะครับ632จ่ายครั้งแรกจ่ายก่อนนะครับถึงจะมีช่างติดตั้งให้นะฮะจ่ายก่อนนะครับก็คือจ่ายที่เมื่อส่งข้อมูลให้ผมนะครับจ่ายที่ 3BB Shop ก็ได้หรือว่าจ่ายที่7ก็ได้นะครับกรณีจ่ายที่7คุณต้องส่งรูปใบเสร็จมาให้ผมด้วยนะครับรูปใบเสร็จมาให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ส่งเอกสารให้ผมนะฮะเพื่อนัดหมายติดตั้งต่อไปนะครับทางนี้กฎต่างๆของการใช้บริการ 3BB ท่านต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็ต้องส่งตามนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับคนที่จะติดตั้ง 3BB นะคุณต้องแอดไลน์ผมก่อน DJ_JamesLink นะครับหรือเพิ่มได้เบอร์โทรเนี่ย0992399107อันนี้คือเฉพาะงานติดตั้งใหม่เท่านั้นนะครับงานติดตั้งใหม่เท่านั้นงานอัพเขาเรียกอะไรอัพสปีดผมรับนะงานอัพสปีดผมรับนะครับก็ถ้าเป็นงานรับงานอัพสปีดนะครับคุณต้องแจ้งรหัสลูกค้า9หลักให้ผมด้วยแล้วก็ส่งข้อมูลตามนี้เหมือนกันนะครับส่งข้อมูลตามนี้เหมือนกันนะครับนั่นแก่ได้ชื่อเบอร์โทรบ้านเลขที่เต็มรูปถ่ายสำเนาประชาชนนะครับใช้เพื่อสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นแล้วก็โลเคชันของบ้านเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะครับทางของศูนย์จะไปเช็คอีกทีว่าตำแหน่งที่ท่านอยู่นะครับตำแหน่งที่ท่านอยู่ที่ท่านแชร์โลเคชันมาเนี่ยที่ท่านแชร์โลเคชันมาเนี่ยมีไฟเบอร์ออปติกหรือไม่หรือว่ามีพอร์ต VDSL ว่างอยู่หรือเปล่านะครับเขาก็เช็คจากตำแหน่งอันนี้คือใครไม่ส่งตำแหน่งมาแล้ววาดรูปมามันก็จะเช็คยากหน่อยนะครับมันก็จะเช็คยากหน่อยอ่ะแอดชื่อมานะครับแอดชื่อ ID line นะครับ DJ_JamesLink ตามนี้นะหรือว่าเพิ่มได้เบอร์โทร0992399107นะครับไลน์ผมจะตอบช่วงประมาณช่วงบ่ายๆไปนะครับช่วงบ่ายๆไปเนาะถึงประมาณสัก 3-4 ทุ่ม3-4 ทุ่มนะครับก็ถ้าเกิน5โมงเย็นจะตัดเป็นวันอีกวันนึงนะครับจะตัดอีกวันนึงนะครับถ้าเกิน5โมงเย็นเนื่องจาก call center เขาพักผ่อนแล้วนะครับเขาหยุดงานละโอเคส่งอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับคุณต้องเป็นคนสัญชาติไทยนะครับสัญชาติไทยหรือว่าถ้ามีใบต่างด้าวเนี่ยกรณีที่มีใบต่างด้าวสามารถใช้สิทธิ์ของคนไทยได้นะครับก็ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคุณต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับทำสัญญานะครับอันนี้มีน้องๆหลายท่านถามว่าอายุน้อยกว่า18ปีได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นกฎหมายเนาะอันนี้คือต้องเข้าใจนะครับคือเคยน้องหลายท่านแอดไลน์มาแล้วก็ถามว่าพี่ผมติดตั้งได้ไหมไม่ได้ครับนอกจากใช้ชื่อพ่อชื่อแม่นะครับในการขอทางนี้พ่อแม่ต้องได้เขาเรียกว่าอะไรต้องยินยอมและรับทราบด้วยนะครับต้องยินยอมและรับทราบด้วยว่าเราโอเคใช้ชื่อพ่อขอนะนะฮะแล้วก็ส่งเอกสารมานะครับก็คือชื่อนามสกุลผู้ขอติดตั้งอันนี้คือชื่อพ่อนะครับชื่อพ่อชื่อแม่นะครับกรณีใช้พาสปอร์ตนะครับต้องชำระล่วงหน้า3เดือนอันนี้คือเป็นกฎนะครับได้เป็นชาวต่างชาติคุณต้องชำระล่วงหน้า3เดือนนะฮะถ้าไม่มีใบต่างด้าวข้อที่2นะครับเบอร์โทรติดต่อที่สามารถติดต่อได้นะครับ
เบอร์โทรติดต่อที่สามารถติดต่อได้หากต้องการให้พนักงานติดต่อในช่วงไหนกรุณาแจ้งด้วยนะครับเช่นบางคนอาจจะสะดวกช่วงหลัง5โมงเย็นไปนะครับพนักงานก็จะสแตนบายว่าโอเคเราจะติดต่อลูกค้าท่านนี้หลัง5โมงเย็นไปนะเพราะว่าบางคนเนี่ยให้เบอร์โทรมาแต่โทรไม่ติดนะครับให้เบอร์โทรมาแต่โทรไม่ติดเราก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะครับไม่รู้จะส่ง SMS การเรียกชำระเงินให้ใครนะครับ มันก็เป็นแบบนั้นนะฮะอันที่3ครับบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งแบบเต็มคือต้องมีบ้านเลขที่นะครับสถานที่ติดตั้งคุณต้องมีบ้านเลขที่กรณีติดในห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าล็อกต่างๆของห้างสรรพสินค้าสามารถติดตั้งได้ครับก็แจ้งเลขที่ล็อกมานะครับห้างอะไรเท่านี้เนาะแล้วก็กรณีติดตั้งที่หอพักนะครับหอพักเนี่ยส่วนใหญ่หอพักนะครับส่วนใหญ่จะติดตั้งได้แต่ VDSL เป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าอยู่ชั้น1ชั้น2ของตัวอาคารชาอยู่ถ้าอยู่ชั้น1ชั้น2ของตัวอาคารสามารถขอไฟเบอร์ออปติกได้แต่ทั้งนี้อาจจะต้องมีการเจาะรูผนังเพื่อสอดสายไฟเบอร์นะครับสายไฟเบอร์มันจะไม่เหมือนสาย VDSL นะครับสาย VDSL เราใช้สายโทรศัพท์ดังนั้นเวลาสายโทรศัพท์มันหักงอได้มันเข้าซอกหน้าต่างเข้ามุมช่องต่างๆได้นะครับหรือว่าใช้สายโทรศัพท์ภายในหอพักเนี่ยเป็นสายที่เชื่อมไปยังห้องลูกค้าเงี้ยได้นะครับก็คือเราจะต่อกับตู้ PABX ด้านล่างของตัวหอพักเข้าไปนะฮะทั้งนี้การติดตั้งที่หอพักนะครับหรือว่าคอนโดเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของหอพักก่อนนะครับหรือว่านิติบุคคลของคอนโดก่อนนะอันที่4นะครับรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนคือถ่ายมาในกระดาษนะครับแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องว่าใช้สำหรับสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นใช้สมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเซ็นสำเนาถูกต้องลงลายเซ็นเรียบร้อยนะครับลงลายเซ็นเรียบร้อยก็ถ้าท่านอยู่ในเขตปริมณฑลนะครับก็รบกวนให้เห็นหน้าชัดเจนและเลขชัดเจนนะครับสำหรับเอกสารชุดนี้นะสำเนาประชาชนนะครับต้องเห็นหน้าชัดเจนนะครับและก็ต้องเห็นเลขชัดเจนด้วยนะและต้องระบุด้วยว่าสมัครแพ็กเกจไหนนะครับเช่นสมัครแพ็กเกจ FTTX 100/30สมัครแพ็กเกจ FTTX 10/5นะครับหรือว่าสมัครแพ็กเกจ VDSL 30/10นะซึ่งต้องระบุมาในเอกสารชุดนี้นะครับว่าคุณต้องการสมัครแพ็กเกจไหนนั่นเองนะครับโอเคข้อ5ครับแผนที่หรือว่าการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการแชร์โลเคชันมาแชร์โลเคชันมาก็ทางศูนย์ก็จะเช็คว่าโอเคโลเคชันนี้นะครับตำแหน่งนี้เนี่ย GPS เลขนี้นะสามารถติดตั้งได้หรือไม่มีแพ็กเกจอะไรบ้างที่สามารถติดตั้งได้มีพอร์ตว่างหรือเปล่านะครับตู้ดีสแลมมีพอร์ตว่างไหมนะครับหรือว่าตัวสปิตเตอร์ต่างๆของไฟเบอร์เนี่ยโอเคมีอะไรมีปัญหาไหมหรือว่าโอเคให้บริการได้เราก็จะติดต่อลูกค้าต่อไปนะครับเรื่องของเบอร์โทรข้อ2นี้นะครับว่าโอเคเรามีให้บริการจุดนี้ได้นะครับความเร็วเท่าไหร่บ้างนะครับถ้าลูกค้าตกลงเราก็จะส่ง SMS ให้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่คุณแจ้งมานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่คุณแจ้งมาทีนี้ผมขอเบอร์ถ้าเป็นน้องๆนะครับน้องๆที่อยากติดนะผมขอเบอร์ผู้ปกครองแล้วกันนะครับผมบอกขอเบอร์ผู้ปกครองแล้วกันนะครับเพื่อได้คุยกันง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ขอมานะฮะมีอัตราการยกเลิกไม่ได้ชำระเงินค่อนข้างสูงนะครับโอเคข้อนี้ถามไปนะครับเรามาดูก่อนนะฮะว่าแพ็กเกจต่างๆมีอะไรบ้างนะครับของ 3BB นะครับเมื่อกี้ค้างไปที่ VDSL 30/10นะครับเหมาะแก่ใช้งานทั่วไปนะเหมาะแก่ใช้งานทั่วไปนะครับมีคนบอกว่า 30/10 เร็วไหมก็พอใช้ได้ครับในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับใช้ได้นะครับเล่น Facebook เล่น LINE เล่น Instagram เล่นYouTube หรือว่าดูหนังออนไลน์ได้นะครับ 30/10 เนี่ยดูหนังออนไลน์ได้แต่มันจะไม่เร็วแบบปี๊ดปั๊ดจนเกินไปนะครับมันก็30/10นะ
30คือขาดาวน์โหลดนะครับขาดาวน์โหลด10คือขาอัพโหลดตัวเนี้ยมีหลายท่านถามว่าใช้งานกับเกมมือถือออนไลน์ได้ไหมนะครับ 30/10 เนี่ยผมไม่แนะนำสำหรับเกมมือถือออนไลน์นะครับหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะกับแพ็กเกจ VDSL 30/10เนื่องจากว่าอัตราการปิงที่ค่อนข้างที่จะมีสูงกว่าไฟเบอร์ออปติกดังนั้นท่านจะเสียเปรียบเวลาเล่นเกมนะครับท่านจะเสียเปรียบเวลาเล่นเกมเนาะโอเคค่าแรกเข้าของ VDSL 30/10ก็คือ631.30 บาทมันคือราคา590ครับที่หลายๆคนถามว่า590มันมีไหนนะครับมันคือ590ครับรวมด้วยภาษี 7% นะครับคุณก็รวมดูนะครับมันจะได้ 631.30 บาทนะ 631.30 บาทตัวเนี้ยนะครับค่าติดตั้ง 5,000 บาทแต่นะครับค่าติดตั้ง 5,000 บาทแต่จะได้รับยกเว้นต่อเมื่อคุณใช้งานครบ1ปีนั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้งานครบ1ปีคุณไม่ต้องเสีย 5,000 บาทนะครับคุณก็แค่เสีย631บาททุกเดือนนะครับจนครบสัญญา1ปีหากใช้งานต่อสมมติว่าโอเคผมอยากใช้งานต่อผมก็จ่ายรายเดือนเท่าเดิมนะครับจ่ายรายเดือนเท่าเดิมหรือว่าจ่ายรายเดือนบวกกับภาษีใหม่จ่ายรายเดือนบวกกับภาษีใหม่มันก็จะไม่ใช่631บาท30ตังค์นะครับมันคือเอา590บวกภาษีใหม่เข้าไปนะครับบวกภาษีใหม่เข้าไปทางนี้เราจะได้รับอุปกรณ์นะครับที่เป็นของน่าจะเป็นของ Huawei นะครับมี LAN 4 port มี Wi-Fi ในตัวนะครับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 Wi-Fi ขึ้น 2.4 ก็ให้บริการได้กับลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ 3BB ที่ห่างจากตู้ VDSL เนี่ยไม่เกิน 1,000 เมตรนะครับหรือว่า1กิโล1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรนี่คือแพ็กเกจที่ธรรมดาที่สุดนะฮะที่ทาง 3BB ให้กับลูกค้ามันเป็นเน็ต VDSL นะครับใช้สายโทรศัพท์อัตราการปิงเยอะนะอัตราการปิงเยอะอ่ะแพ็กเกจถัดมานะครับเป็นชุดของไฟเบอร์ออปติกชุดของไฟเบอร์ออปติกหลายคนถามว่าเอ้ยไฟเบอร์ออปติกมันดีอย่างไรนะครับมันดีกว่า VDSL อย่างไรนะคือไฟเบอร์เนี่ยเหมาะสำหรับพวกสายเล่นเกมนะฮะเหมาะสำหรับพวกสายเล่นเกมนะคือคุณจะเล่น ROV ROS PUBG Mobile หรือว่าดูหนังออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังกี่เคก็ตามนะครับเดี๋ยวผมพามาแนะนำว่าโอเคเราจะใช้อะไรได้บ้างนะฮะใช้อะไรได้บ้างนะโอเคไฟเบอร์เนี่ยนะครับมีตั้งแต่ถูกสุดจนถึงแพงที่สุดนะครับถูกสุดก็คือ10/5เมกขาดาวน์โหลด10เมกขาอัพโหลด5เมกตัวเนี้ยใช้กับมือถือนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่ลูกค้าหลายคนถามว่าต้องเสียค่าอะไรบ้างใช่ไหมครับต้องเสียค่ารายเดือนแรกครับ268บาทก็คือ250บวกภาษี 7% คือ268บาทแล้วก็บวกค่าอุปกรณ์ ONU นะครับ ONU นี่คือเปรียบเสมือนกับเราเตอร์นะฮะเขาจะมี LAN อยู่4 port มี Wi-Fi ในตัวนะครับWi-Fi แนะนำเป็นขึ้น5 GHz นะแนะนำเป็นขึ้นจาก5 GHz นะครับก็รวมแล้วครั้งแรกคุณจะต้องเสีย2468บาท2468บาทนะคือมีแพ็กเกจนี้แพ็กเกจเดียวสัญญา1ปีนะครับสัญญา1ปีสัญญา1ปีแล้วก็ค่าติดตั้ง 5,000 บาทเช่นกันนะครับค่าติดตั้ง 5,000 บาทเช่นกันคือจะได้รับการยกเว้นค่าติดตั้งก็ต่อเมื่อคุณใช้เกินสัญญา1ปีนะครับครบสัญญา1ปีเนี่ยคุณต้องเสียแค่268บาททุกเดือนนะครับยกเว้นเดือนแรกที่ต้องเสีย2468บาทก่อนที่ช่างจะมาติดตั้งให้นะครับคือหลายท่านถามว่าต้องเสียตอนช่างติดตั้งหรือเปล่านะครับคือต้องเสียก่อนนะครับต้องเสียก่อนช่างถึงจะไปติดตั้งให้คือไม่ใช่ว่าโอเคเราจ่ายหน้าที่ช่างเลยไม่ใช่นะครับคุณต้องไปชำระที่เซเว่นหรือว่า 3BB Shop ตามรหัส SMS ที่คุณได้นะครับตามรหัส SMS ที่คุณได้นะอันนี้คือผมทำอย่างนี้นะผมไม่รับเงินโดยตรงนะครับผมจะไม่รับเงินโดยตรงทั้งสิ้นยกเว้นคุณไปจ่ายที่ 3BB Shop หรือว่า 7-Eleven ตามรหัส SMS ที่คุณได้นะครับ
รหัส SMS นั้นสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ด้วยนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆกรณีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคุณต้องส่งใบเสร็จให้ผมด้วยนะส่งสลิปนะครับโอเค10ธรรมะเมกใช้กับมือถือนะครับใช้กับมือถือแนะนำเป็นมือถือนะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พวกเล่นเกมหนักๆอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาขอ10ทับ5เมกอาจจะคือผมมองแล้วว่าอาจจะมันไม่คุ้มนะครับในการอัพโหลดเช่นพวก PUBG พวกเกมใน Steam นะครับพวกGarena คือมันเล่นได้นะครับแต่ว่าเวลาคุณโหลดแพทต่างๆมันจะช้ามากนะช้ามากโอเคแพ็กเกจถัดไปนะครับแพ็กเกจถัดไปเป็น 100/30 นะครับ100คือขาดาวน์โหลดนะฮะ30คือขาอัพโหลดแพ็กเกจเนี้ยผมแนะนำที่สุดนะครับสำหรับพวกเล่นเกมพวกเล่นเกมพวกอยากสตรีมนะครับสตรีมได้ถึง 1080p นะครับ60เฟรมเรทซึ่งแล้วแต่ว่าคอมพิวเตอร์ของท่านจะสามารถสตรีมได้ไหมด้วยนะครับคือปกติแล้วผมสตรีมด้วยแพ็กเกจเนี่ยผมใช้สตรีมอยู่ 720p 30เฟรมเรทนะครับ 720p 30เฟรมเรทแล้วก็คอมพิวเตอร์เก่าๆชุดหนึ่งนะครับในการสตรีมเกมก็โอเคแพ็กเกจนี้ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าดีด้วยนะครับอัตราการปิงถือว่าน้อยมากนะครับอัตราการปิงถือว่าน้อยมากค่าแรกเข้าของแพ็กเกจ 100/30 นะคือทุกแพ็กเกจเนี่ยมันต้องมีสัญญา1ปีนะครับใช้จนครบสัญญานะจะได้รับการยกเว้นค่าติดตั้ง 5,000 บาทนะฮะแพ็กเกจ130นะครับค่าแรกเข้าเนี่ยรวมแล้วนะครับอยู่ที่2949บาท2949บาทสัญญา1ปีรายเดือนจะอยู่ที่700นะครับรายเดือน700นะคือเดือนแรกก่อนการติดตั้งเสีย2949รายเดือนถัดไปเดือนที่2เสีย749รายเดือนที่3อาจจะเสีย749รายเดือนที่4อาจจะเป็น700บวกภาษีใหม่นะครับก็จะอาจจะแพงกว่านี้นิดนึงนะโอเคหลายท่านถามว่า ONU หรือเราเตอร์เนี่ยนะครับซื้อแบบไหนได้รับเงินคืนไหมหลังจากที่ยกเลิกสัญญานะครับก็ ONU นะครับเป็นการซื้อขาดนะครับเป็นการซื้อขาดนะเขาบอกว่าโอเค ONU นะครับมี Wi-Fi ให้4พอร์ตนะครับตัวเนี้ย VDSL แล้วก็ ONU 4พอร์ตนะมี Wi-Fi 4มีแลน4พอร์ต Wi-Fi ในตัวนะครับซื้อขาดเท่านั้นซื้อขาดเท่านั้นนะครับสัญญาแบบซื้อขาดหมดนะฮะยุคใหม่นี้นะVDSL ให้ยืม VDSL ให้ยืมส่วนว่า ONU ของเนี่ย Fiber ซื้อขาดนะครับสัญญาการใช้งาน1ปีจะไม่ได้รับเงินคืนหลังจากที่คุณใช้งานเสร็จ1ปีไปนะครับไม่ได้รับเงินคืนนะไม่ได้รับเงินคืนนะครับและก็ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆที่มีขายตามท้องตลาดได้ด้วยนะหลายท่านบอกว่าโอเคฉันมีเราเตอร์ของยี่ห้ออื่นมาใช้ได้ไหมของกับไฟเบอร์ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับโอเคเนาะก็เขาบอกว่ายังไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับอันนี้ถูกเลยถูกเลยตามประเด็นนะครับที่หลายคนถามมานะครับเสียค่าแรกเข้า2949บาทนะครับคุณได้รับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์100/30จะสตรีมเกมนะครับจะทำ Facebook Live นะครับจะเล่นเกมต่างๆอัตราการปิงค่อนข้างต่ำนะครับอัตราการปิงค่อนข้างต่ำแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมออนไลน์ทุกอย่างบนโลกนี้ได้ด้วยนะผ่านสตรีมนะครับผ่านแอปสตรีมแอป Twitch หรือ YouTube หรือท่านสามารถนำแพ็กเกจเหล่านี้นะครับตั้งแต่ไฟเบอร์100/30จนถึง200/100ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ด้วยนะครับไปติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ด้วยก็กล้องวงจรปิดท่านจะสามารถเลือกแบบ Full HD ได้เลยนะครับที่รองรับนะก็คือคุณต้องเลือกอินเทอร์เน็ต100/30จนถึง200/100นะครับในการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ Full HD คืออาจจะมองภาพไม่ออกนะครับคุณลองมองว่าโอเคถ้าคุณขับรถด้วยความเร็วสูงนะแล้วก็ผ่านแยกต่างๆกล้องที่ถ่ายทะเบียนคุณนะครับมันเป็นกล้องที่เชื่อมต่อกับไฟเบอร์ออปติกนะครับเชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์ออปติกนั้นเขาจะส่งข้อมูลได้ไวมากแล้วก็ภาพที่คมชัดมากด้วย
นะครับโอเคอธิบายประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะอันถัดมานะครับก็เป็นแพ็กเกจ150/50ความแตกต่างมันก็คือขาดาวน์โหลดกับขาอัพโหลดมันเพิ่มขึ้นมาขาดาวน์โหลดกับขาอัพโหลดเพิ่มขึ้นมานะครับหลายท่านคิดว่า150/50เนี่ยใช้ได้กี่คนคือถ้าเป็นนักสตรีมเกมนะครับเขาก็เลือกประมาณ100/30จนถึง200/100แล้วแต่ว่าบ้านเขาจะรองรับเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมเรคคอมเมนต์เลยนะถ้าคุณสตรีมเกมก็เริ่มแต่100/30นะครับเป็นแพ็คเกจเริ่มต้นที่คุณจะสตรีมเกมนะครับหรือว่าโปรพิเศษที่ผมไม่สามารถบอกได้ในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษที่ไม่สามารถบอกได้ในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากสตรีมเกมนะโอเค150/50นะครับขาดาวน์โหลด150 เมกขาอัพโหลด50 เมกก็ค่าแรกเข้าอยู่ที่3163 บาทนะสัญญาการใช้งาน1ปีเช่นกันนะครับหากใช้งานไม่ครบสัญญาต้องเสียค่าติดตั้ง 5,000 บาทนะฮะหรือว่าใช้ครบ1ปีเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง 5,000 บาทนะครับประมาณนี้แล้วก็รายเดือนถัดไปนะครับเดือนที่2 963บาทเดือนที่3 963บาทเดือนที่4อาจจะปรับเปลี่ยนตามภาษีที่มันเพิ่มขึ้นนะครับโอเค963บาทอาจจะปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยๆนะครับตามภาษีใหม่นะอีกแพ็กเกจหนึ่งขยายแป๊บหนึ่งนะฮะมันขยายให้ผมได้ไหมอีกแพ็กเกจหนึ่ง200/100นะครับ200/100ค่าแรกเข้า3484 บาทสัญญาการใช้งาน1ปีเช่นกัน3484 บาทสัญญาการใช้งาน1ปีมันคือเอารายเดือนแรกบวกกับค่าโอนอยู่ 2,200 บาทแบบซื้อขาดนะ2อันเนี้ยบวกกันได้3484นะครับก่อนการติดตั้งคุณต้องเสีย3484บาทให้กับทาง 3BB ก่อนเช่นทาง 3BB Shop นะครับหรือว่าทาง 7-Elevenตามรหัสที่คุณได้หรือว่าชำระผ่านออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งตามลิงก์ที่ SMS เขาให้กดนะฮะเขาให้กดนะครับทีนี้ผมไม่รับเงินสดใดๆทั้งสิ้นจากลูกค้าโดยตรงนะครับก็แจ้งไว้ประมาณนี้โอเค200/100สุดละนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตบ้านของ 3BB นะครับสำหรับองค์กรต่างๆนะครับก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่าคุณจะเอาเกินกว่านี้จะเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับสำหรับอธิบายก่อนตั้งแต่100/30นะครับจนถึง200/100เนี่ยนะครับสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ Full HD ได้นะครับคุณจะไลฟ์คุณจะสตรีมคุณจะเล่นอะไรก็ได้นะครับก็หลายๆคนที่เป็นยุคของ 4K นะครับวิดีโอ 4Kคือบางทีถามผมว่าวิดีโอ 4K พี่ควรใช้อินเทอร์เน็ตอะไรนะครับในการดูวิดีโอ 4K ผมแนะนำนะฮะเป็น200/100นะครับในการชมวิดีโอ 4K นะครับบางคนถามว่าพี่มันจะดูได้ไหมคือดูติด 4K ติดไฟเบอร์200/100ไปเลยนะครับถ้าท่านใช้ทีวี 4K ใช้ทีวีดูออนไลน์ได้นะครับดูออนไลน์ทีวีดูออนไลน์นะครับแนะนำ100/30จนถึง200/100นะครับทีวีเขาเรียกทีวีอะไรสมาร์ททีวีใช่ไหมที่ต่อสายอินเทอร์เน็ตนะครับสมาร์ททีวีที่ต่อสายอินเทอร์เน็ตคราวนี้มีแค่อินเทอร์เน็ตให้นะครับไม่รวมเคเบิลทีวีทุกแพ็กเกจของ 3BB นะครับไม่มีทีวีให้ยกเว้นท่านจะดูทีวีออนไลน์ผ่านแอป 3BB ผ่านแอป 3BB นะครับท่านนี้ท่านคุณต้องสมัครเมมเบอร์ของ 3BB ก่อนนะครับในมือถือจะเรียกว่า 3BB Member นะครับ 3BB Member แอปจะใช้สำหรับจ่ายเงินค่ารายเดือนนะครับเช็คค่ารายเดือนโอเคเช็คว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ไหมนะครับให้ส่วนลดต่างๆนะครับตามที่สมาชิกของบริษัทจะได้รับเช่นส่วนลดร้านอาหารส่วนลดเรื่องของโรงแรมนะครับอย่างเงี้ยเขาจะมีให้ในแอปนะ 3BB Member นะครับโอเคนะครับ
คุณจะสามารถรับชม Mono Max นะครับผ่านแอป 3BB เนี่ยได้30วันนะครับ30วันอันนี้คือสิทธิ์ที่ลูกค้าติดตั้งครั้งแรกนะครับโอเคแล้วก็ถ้าคุณอยากได้โทรศัพท์บ้านด้วยโทรศัพท์บ้าน1เลขหมายนะครับสามารถส่งแฟกซ์ได้นะ1เลขหมายเนี่ยแต่เบอร์มันจะขึ้นแปลกๆหน่อยนะครับก็จ่ายเพิ่มอีกเดือนละ49บาทจ่ายเพิ่มเดือนละ49บาทในการขอโทรศัพท์1เลขหมายนะครับก็แนะนำเป็นติดไฟเบอร์และขอโทรศัพท์บ้านนะครับมันจะง่ายกว่านะฮะมันจะง่ายกว่านะครับสำหรับไฟเบอร์ออปติกนะครับต้องอยู่ห่างจากตู้ดอกไบออปติกไม่เกิน500เมตรไม่เกิน500เมตรทางนี้การขยายโหนดต่างๆนะครับการขยายดอกไบออปติกของ 3BB ทั้งภาคเหนือและก็ส่วนของจังหวัดอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำมากพอสมควรแล้วนะครับมากพอสมควรแล้วสามารถให้บริการได้ในแพ็กเกจไฟเบอร์ Fiber นะครับตั้งแต่10เมกจนถึง200เมกได้แล้วนะครับในบางพื้นที่ต้องบอกในบางพื้นที่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยติดตั้งยังไม่ได้นะฮะก็โอเคหากใครสนใจนะครับที่ต้องการติดตั้งนะครับผมเช่นเคยนะครับส่งที่ LINE นะ LINE เดิมนะฮะLINE เดิมนะครับ DJ Descal Jam Link นะครับหรือเพิ่มด้วยเบอร์โทร0992399107ผู้ขอต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเอกสารใช้สำเนาบัตรประชาชนอย่างเดียวนะครับใช้สำเนาบัตรประชาชนอย่างเดียวแล้วก็ไม่เป็นไม่ติดแบ็คลิสต์ของบริษัทนะครับทั้งนามสกุลทั้งบ้านเลขที่นะก็จะสามารถขอติดตั้งได้นะครับโอเคอีกอันคืออะไรอีกอันผมว่าอ่ะอันนี้นะครับผมก็รวมมาให้แล้วนะฮะว่าเดือนแรกคุณเสียอะไรบ้าง VDSL 30เมกนะครับคุณจะเสีย631บาท30ตังค์นะครับรายเดือนถัดๆไปคุณจะเสีย631บาท30ตังค์เช่นกันหลังจากครบสัญญานะครับอยากใช้ต่อก็เสีย631บาท30ตังค์นะครับไฟเบอร์100เมกนะครับเสียครั้งแรก2949บาท2949บาทและเดือนถัดๆไปนะครับเดือนที่2จะถึง12เสีย749บาทเดือนที่13อาจจะต้องการต่อก็เสีย749บาทคือคิดภาษี 7% นะฮะไฟเบอร์150เมกเสีย3163บาทนะครับเดือนที่2เสีย963บาทแล้วก็จนถึง12นะครับ963บาทเนี่ยแล้วก็ถ้าหลังจาก12เดือนนะครับอยากใช้งานต่อเสีย963บาทนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนตามภาษีใหม่นะอันนี้คือผมแจ้งตามนี้นะครับไฟเบอร์200เมกจะเสีย3484บาทนะครับ3484บาทนะค่ารายเดือนนะครับ1284บาทในคิดภาษี 7% นะครับ 7% นะหลังจาก12เดือนขึ้นไปอยากใช้ต่อก็1284บาทนะครับหรือว่าเป็นภาษีใหม่ก็คือ1,200บาทนะครับคูณด้วยภาษีใหม่เข้าไปนะฮะก็ชำระเงินได้ด้วย SMS ที่คุณได้รับจากทางพนักงานนะครับก่อนอื่นคุณต้องส่งข้อมูลให้ผมก่อนพนักงานเช็คแล้วพนักงานจะโทรกลับและให้ SMS การชำระเงินให้ทราบทางนี้เขาจะติดตั้งให้คุณก็ต่อเมื่อคุณชำระค่าบริการครั้งแรกนั่นคือค่าแรกเข้านะครับค่าแรกเข้าติดตั้งประมาณ 3-15 วันนะติดตั้งประมาณ 3-15 วันในพื้นที่ปกตินะครับในโหนดที่มีการขยายเรียบร้อยแล้วสำหรับโหนดที่รอขยายอยู่มันจะใช้เวลานานกว่านี้นะครับมันจะใช้เวลานานกว่านี้นะโอเคแล้วก็วันไหนที่ฝนตกนะครับวันไหนที่ฝนตกแรงๆฝนตกไปปล่อยฝนไม่ว่าฝนตกอะไรก็ตามนะครับเขาไม่สามารถติดตั้งได้นะครับก็วันนั้นอาจจะต้องเลื่อนไปนะครับในการติดตั้งโอเคนะครับชำระเงินได้ที่ 3BB Shop แล้วก็ 7-Eleven ทุกสาขาและยังรวมถึงชำระเงินได้แบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้ใน SMS ด้วยนะครับก็ไม่ต้องไป 3BB Shop ก็ได้นะครับไม่ต้องไป 3BB Shop ก็ได้นะครับก็ส่งข้อมูลมาตามนี้ใครที่โอเคเข้าใจนะครับว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าโอเคไม่อยากส่งบัตรประชาชนให้ตอนนี้นะครับก็ส่งชื่อนามสกุลก่อนชื่อนามสกุลก่อนเบอร์โทรนะครับบ้านเลขที่เต็มแล้วก็ตำแหน่งบ้านให้ผมก่อนก็ได้
บัตรประชาชนเนี่ยคุณส่งให้หลังจากที่เขาคอนเฟิร์มว่ามันติดตั้งได้แล้วกันนะครับก็เอา SMS ที่คุณได้ไปเช็คกับทางเซเว่นนะครับหรือว่า SMS ที่ได้ไปเช็คกับทาง 3BB Shop แล้วคุณก็จ่ายเงินมานะจ่ายเงินมาแล้วก็ค่อยส่งสำเนาบัตรประชาชนตัวเต็มให้ผมก็ได้นะครับถ่ายรูปมาโอเคเนาะโอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับในการขอติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB เดือนสิงหาคมนี้นะครับมีแต่โปรโมชั่นสัญญา1ปีเท่านั้นนะฮะขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ